สวัสดีครับผมสมิรามลูกสวนครับหรือว่านินจาเต่าเมืองไทยครับไฟนี้นะครับเจอกับเพชรสี่คิวนะครับผมก็เตรียมตัวการซ้อมมาก็พอสมควรนะผมเรารู้ว่าเขาจะมาทําลูกไหนเขาจะมาเตะก้านคอครับวันนี้มือผมไม่ตกเลยผมพยายามมือไม่ตกเพราะเขาเล็งที่ก้านคอผมตลอดแต่ว่าผมก็หาจังหวะสวนเข้าจังหวะที่เขาหลวมครับผมก็เลยผลก็เลยออกมาเป็นเหมือนวันนี้ครับก็เก่งวันโชว์บนเวทีนะครับตอนแรกก็กดดันเหมือนกันนะเพราะว่า แข่งเขาหนักครับแข้งเพชรตีคิวหนักเราจะเข้าไปสุมสี่สุมห้าก็โดนการคล้องนะโดนไปทีนึงเหมือนกันนะผมแต่ว่าเรายังมือยังไม่ตกมากก็เลยหาจงังหวะแบบได้หมัดฮุกซ้ายขวาปุ๊บแล้วหมัดน็อกเป็นหมัดขวาครับเป็นฮุกแล้วก็โอ์เฮดขวาเป็นลูกที่ซ้อมมาครับอ๋อตอนที่ผมซัดเขาหล่นลงไปแล้วผมมั่นใจแล้วเขาไม่ลุกแล้วครับคือมองหน้ารู้แล้วว่าไม่ลุกแล้วสติไม่อยู่กับตัวถ้าลุกขึ้นมาผมโชว์ท่าย,ยากแน่นอนเพราะว่าสติเขาไม่อยู่กับตัวแล้วเหมือนไฟจาวาัด ลุกขึ้นมาถ้าลุกขึ้นมาแน่นอนว่าสติต้องมาอยู่กับตัวผมจะกระโดดใส่เลยดีใจครับมันโล่งครับเพราะว่าน็อกก็ได้แล้วแบบว่ามันมันโล่งครับผมดีใจตรงที่ว่าไฟนี้ก็กดดันเหมือนกันนะผมก็สุดท้ายนะครับผมผมอยากขอบคุณหัวหน้าค่ายของผมนะครับบงหมัดลูกสวนนะครับซึ่งวันนี้ผมสามารถทำสิ่งที่ผมเพิ่งพูดกับบางไปได้นะครับเพราะว่าจะถึงวันเกิดบางแล้วผมจะเอาโบนัสก้อนนี้มาให้บางให้ได้แล้ววันนี้ผมทำได้นะครับ ก็ขอบคุณบางหมัดมากที่สอนผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องมวยหรือว่าเรื่องมารยาทหรือเรื่องอะไรหลายๆอย่างทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ครับขอบคุณครับ